ยินดีต้อนรับสู่ค้างรูปและข้อมูลของสะสมอเมริกานะครับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นค่ายซูเปอร์เซเว่นนะครับเป็นลายนิวเจแปนโปรเรสลิ่งเวฟที่2นะครับซึ่งอันเนี้ยนะอันเนี้ยครับพรีออเดอร์ไว้ตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปี2000เท่าไหร่วะ2563นะปีนี้2565ก็2ปีที่แล้วนะครับเนี่ยชุดนี้มีทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือเทสซิย่าไนโต้นะครับแล้วก็บูชิอีวิลแล้วก็อะไรวะฮิโรมิทาคาฮาชินะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยผมก็พีมาไว้1ตัวนะครับตัวอื่นก็น่าจะไม่แน่ใจว่าทันอยู่หรือเปล่านะแต่ก็ไว้โม้แล้วก่อนแล้วกันวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเทสซิย่าไนโต้นะครับตัวนี้นี่เองนะตอนนี้เนี่ยงานของซูเปอร์เซเว่นเนี่ยมันจะเป็นเมดทูออเดอร์ก็คือพีออเดอร์ทิ้งไว้แล้วก็ผลิตตามที่มีคนมาพีนะแปลว่านานๆไปเนี่ยก็จะหาไม่ได้อะไรเงี้ยนะตลาดเก็งกำไรอาจจะมีมูลค่าขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะไม่ได้แนะนำนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ชอบต้องรีบคว้าไว้ก่อนเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีลิขสิทธิ์ในการทำเมื่อไหร่เพราะว่ามวยป้องญี่ปุ่นมันท่าหนึ่งทำทีเราจะไม่ค่อยเห็นมันบ่อยๆนะครับมันจะไม่เหมือนพวกอเมริกาที่ทำกันทุกเดือนเลยนะปั๊มกันทุกเดือนเลยอันนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยชาติหนึ่งก็ทำทีมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นฟิกเกอร์ในลายสเกล7นิ้วนะครับอันนี้ให้ดูแพ็กเกจก่อนก็คือว่าไอ้ซูเปอร์เซเว่นน่ะก็จะมีแพ็กเกจเขาจะหรูหราหน่อยนะเขาจะมีกล่องน้ำตาลให้นะเหมือนพวกกล่องไปรษณีย์เหมือนพวกฟิกอาร์ตนะให้มันดูหรูหราไฮโซมาเฮาหน่อยนะดังนั้นแพ็กเกจก็ยังไม่จบก็จะมีแบบอะไรนะเนี่ยเปิดมาหรูหราเหลือเกินนะกล่องดูดีข้างหน้าข้างหลังดูดีมากนะอาจจะไม่ควรแกะเลยก็ได้อาจจะแกะเก็บไว้ทั้งกล่องเป็นที่ระลึกอันนี้ให้ดูแพ็กเกจจิ้งนะครับข้างหลังก็จะมีประวัติเทสซิย่าไนโต้สูง185ฟุต11ที่บันหนักรอบอะไรพวกเนี้ยนะสามารถไปตาม Twitter เขาได้ด้วยนะครับไม่ผมก็เพิ่งรู้จักนะปกติไม่รู้จักนะแกไปโดนเจริโก้กระทืบเหมือนตอนหนึ่งแค่นั้นนะผมก็เลยพีเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับสำหรับนายคนเนี้ยนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงอ๋อใช่ตอนแรกเห็นมีคนมาทักว่าอันเนี้ยอะไรนะในรูปโปรโมทปัจจุบันเขาก็ใช้รูปเนี้ยนะซึ่งมันมี2เข็มขัดแต่ตอนผมมามองจากข้างนอกผมเห็นแค่แม่งเส้นเดียวนะอีกเส้นไม่รู้ไปไหนเดี๋ยวก็แกะดูเลยแล้วกันว่ามันมี2เส้นหรือเปล่าอย่างนี้เปล่าฟึบฟึบมีอะไรบ้างไหนดูซิกล่องโยนทิ้งไปก็มีเสื้อนะเสื้อดูเสื้อกันดิอันนี้เสื้อนะครับเสื้อเป็นผ้าดูดีอ่ะนะไหนดูแอคเซสซอรี่ก่อนเดี๋ยวไปดูหน้าฟิกเกอร์มันทีหลังอันนี้เป็นเสื้อนะครับเสื้อเนี่ยก็เป็นผ้ายืดปั๊มสกรีนแปะลงไปนะเกียร์อย่างเงี้ยนะครับด้านหลังมีตะเข็บไหมอ๋อมีตะเข็บเสื้อไม่ได้เป็นแบบเปิดแล้วแปะแบบของอเมริกานะครับเป็นแบบเย็บไปเลยนะเป็นทรงเสื้อเชิ้ตที่เย็บไปเลยเปิดแกะอะไรไม่มีนะไม่มีก็ต้องเสื่อมเสื้อยืดอย่างนี้ไปเลยจากนั้นไหนดูเข็มขัดดิสรุปว่ามันให้เข็มขัดมาเส้นเดียวไม่ได้ให้มาสองเส้นนะแบบไอ้รูปโปรโมทเดี๋ยวผมจะต้องไปลบรูปโปรโมทที่มันโฆษณาเข็มขัดอีกเส้นหนึ่งมาก่อนเดี๋ยวคนซื้อไปแล้วมาด่าหาว่าผมเนี่ยหลอกลวงผู้บริโภคไม่ใช่นะครับเนี่ยรูปโปรโมทล่าสุดมันยังแถมไอ้เส้นนี้ให้อยู่เลยนะแต่ของจริงมีแค่เส้นขาวนี่เส้นเดียวนะเพราะฉะนั้นไอ้รูปโปรโมทเนี่ยมันเชื่อไม่ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อได้ครบนี่หว่านี่ไงเข็มขัดมันใส่อยู่อ๋อผมนึกออกแล้วมันคล้ายๆกับไออีกตัวนึงเลยอ่ะคือมันจะมีสวมอยู่แล้วนะมาดูฟิกเกอร์เลยดีกว่าสรุปว่าเราได้ทุกอย่างตามที่เขาโปรโมทไว้นะครับไม่ต้องตกแต่ตอนแรกผมก็ตกใจมีคนมาทักถ้าเราลงไปในเว็บแล้วมันมี2เส้นแล้วแบบแกะมาเส้นเดียวนี้ผมโดนด่าเช็ดเลยนะโอเคแกะมาเล่นเลยของแถมก็มีมือ
1คู่2คู่3คู่4คู่แล้วก็5คู่ก็จะมีมือแถม5คู่แล้วก็มีมือปกติอีก1คู่นะก็คือมีมือทั้งหมด6คู่นะครับให้เราเปลี่ยนได้นะครับจากนั้นเนี่ยดูดิอันนี้มือที่ชอบมาทำเหมือนล็อกลูกตานะก็หน้าตาประมาณนี้ก็มีให้เปลี่ยนเป็นมือข้างหนึ่งข้างไหนวะข้างขวานะแล้วก็เดี๋ยวดูหัวแถมอันนึงก่อนโอเคมือเนี่ยผมไม่เปลี่ยนให้ดูนะมันเสียเวลานะมาดูหน้ากันเลยดีกว่าอันนี้หน้าปกตินะครับหน้าปกติโอเคไหมก็ดูพอได้นะแต่บอกเหมือนไหมผมให้30 50แล้วกัน 30% 50% คือมันไม่ได้เหมือนอะไรขนาดนั้นนะมาดูหน้าอีกหน้าหนึ่งนะมาดูหน้าอีกหน้าหนึ่งอันนี้หน้าตอนใส่หมวกหน้านี้ใกล้เคียงมากอยู่เหมือนกันนะผมก็ให้ประมาณ50 50แล้วกันหมวกเดี๋ยวดูกันนะหมวกดึงไม่ได้นะครับก็คือเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นนั่นนะเสื้อเนี่ยเอ้ยหมวกก็จะเขียนอย่างเงี้ยนะก็คือเป็นหัวแบบนี้เลยมาดูตัวบ้างนะครับตัวก็เสื้อที่ถ่ายมาให้เนี่ยเป็นชุดฮู้ดนะครับลองรูดซิปดิรูดซิปได้เนี่ยคือเสื้อมันถือว่าโอเคเลยเนี่ยดีไซน์มาดีนะตรงเสื้อเนี้ยล็อกเหมือนกับไอ้นี่จริงๆเลยนะเนี่ยให้ดูใกล้ๆนะครับไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงซิปเนี่ยเราก็เลื่อนเข้าไปในเสื้อเงี้ยแล้วก็รูดซิปกลับได้นะก็คือทำมาดีอ่ะอิสเซสซอรี่ผมถือว่าให้ผ่านนะส่วนรอยตะเข็บรอยตะเข็บตรงนี้ทำได้ห่วยนะดูดิก็ถือว่าต้องทำใจเรื่องบางทีตะเข็บอ่ะมันเย็บไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่แพทเทิร์นการทำแพทเทิร์นเสื้อจริงๆทำได้ค่อนข้างจะพอใช้ได้ด้านในก็เห็นตะเข็บอย่างเงี้ยนะครับจบฮู้ดดึงได้ดึงแล้วก็ประมาณนี้นะหน้าไทยๆนะจริงคนญี่ปุ่นแต่ตัวนี้ผมมองว่าใกล้เคียงมากนะครับเทียบกับไอ้เวฟ1นี่เวฟ1ผมว่าหน้าแม่งไม่เหมือนเลยนะเดี๋ยวยิ้มให้ดูนะไอ้เวฟ1เนี่ยเวฟ1อยู่ไหนวะอ๋อตั้งไว้นี่ไงดูหน้าเวฟ1ผมก็เคยทำไว้เมื่อชาติที่แล้วนะไม่ค่อยเหมือนนะเหมือนบัวขาวมากกว่าเลยหน้าแปลกๆจบไม่ที่หลังยืนในยิงไกลมาดูไนโต้ต่อนะครับไนโต้เนี่ยใกล้เคียงนะจากนั้นก็ไหนดูเสื้อดิเสื้อก็ดูดีนะดูดีแค่ผมรู้สึกว่าตะเข็บตรงนี้มันดูลอยๆไปนิดนึงเนี่ยแต่แพทเทิร์นการตัดเย็บเสื้อถือว่าโอเคแหละอ่ะดึงเสื้อมาเลยปึ๊บเดี๋ยวค่อยไปกลับเสื้อทีหลังติดมือเดี๋ยวผมค่อยไปปรับเสื้อมันอีกนะข้างในเนี่ยก็จะมีเข็มขัดที่หายไปนะแกเราไม่สามารถเห็นจากนอกกล่องได้เราก็ตกใจเฮ้ยหายไปไหนวะมีคนไปกดซื้อในเว็บต่อไปแล้วอุ๊ยไม่ครบโดนด่าหรือเปล่าไม่ใช่ครบโอเคนะครบตัวเข็มขัดก็เป็นแบบจุกกดนะครับเหมือนกับพวกของ WWE นะไหนดูใกล้ๆได้อันนี้เข็มขัดIWGP อ่านไม่ค่อยออกเลย Heavyweight IWGP Champion นะครับเป็นเข็มขัดเส้นดำสีเงินได้เนี่ยอันนี้ก็ International นะ IWGP Champion โอเคก็เหมือนกันนะครับสายเป็นสายยางนะครับแล้วก็มีไอ้พวกเนี้ยปั๊มแปะลงมาบนสายยางนะก็คล้ายๆกับพวกของ WWEจากนั้นเสื้อด้านในเนี่ยก็จะมีเสื้อยืดซ้ำอีกชั้นหนึ่งนะเสื้อเนี่ยไม่มีจุดไม่มีไอตัวไม่ตัวแปะเปิดเหมือนพวก WWE เป็นเสื้อยืดที่มันสวมเข้าไปเลยนะครับจะถอดไงไว้เนี่ยเราลองถอดดูนะเวลาถกต้องถกแบบเสื้อกล้ามบ้านเราอ่ะค่อนข้างจะผมว่าอย่าไปถกอ่ะเพราะว่าถกอย่างนี้ผมมันถกยากอ่ะและโอกาสที่เวลาเราดันล้นเสื้อมาเรื่อยๆเนี่ยตะเข็บมันอาจจะปีขาดก็เป็นไม่ได้เดี๋ยวขอดูหัวหน่อยดิดึงหัวออกมาได้ค่อนข้างง่ายนะครับ
ี๋ยวลองเปลี่ยนหัวก่อนลองเปลี่ยนหัวดูก่อนนะเสื้ออย่าเพิ่งดึงนะดูคร่าวๆก่อนอย่าเพิ่งดึงเสื้อนะเปลี่ยนหัวเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะการขยับหัวก็หมุนซ้ายหมุนขวาดูดีคือเว็บ2ผมรู้สึกมันดูดีขึ้นนะอ่ะถอดเสื้อดีกว่านะได้เวลาถอดเสื้อแล้วถอดมือทิ้งไปด้วยนะเดี๋ยวมือมันไปเกี่ยวผมค่อนข้างจะเราอ่ะคือไอ้พวกนิ้วเวลามันกลางๆออกมานะครับแล้วเราดึงเสื้อเดี๋ยวนิ้วมันไปเกี่ยวตรงตะเข็บอ่ะเดี๋ยวตะเข็บมันล่นนะถอดมือถอดอะไรให้เสร็จแล้วค่อยๆดึงมาเบาๆเนี่ยเวลาดึงก็ค่อยๆจับตะเข็บแล้วก็สไลด์มานะสไลด์มาอย่าใจเย็นค่อยๆสไลด์ไปทางตะเข็บอ่ะเดี๋ยวมันตะเข็บไปเกี่ยวอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันเสียถ้าทางยาได้ละโอเคพอได้ได้ละแล้วก็คิดเครียดได้อะไรวะหรือเราจะถอดเสื้อมันไม่ได้ถอดได้นะเนี่ยระวังตะเข็บมันไปหนีบกับไอ้พวกข้อต่อนะโอเคเนี่ยร่างกายด้านในก็ประมาณนี้นะดูดีไหมก็พอใช้ได้คล้ายๆของแมทเทลนะใส่หัวกลับเข้าไปมือใส่เข้าไปอันนี้มือซ้ายเอาตะกี้มือซ้ายเหรอนี่นะไอ้ที่ทำท่าจะควักลูกตาเนี่ยนะอันนี้มือซ้ายนะครับแล้วก็มือขวาโอเคการแอคเซสซอรี่เนี่ยอันเนี้ยถือว่าจบแล้วนะมาดูจุดขยับเลยดีกว่านะครับคอเนี่ยให้ดูคออันนี้เดี๋ยวนะโอเคตะกี้ใส่ไม่เข้าล็อกกับผมรู้สึกคอมันยาวตอนนี้เข้าล็อกแล้วนะให้ดูนะสัดส่วนผมว่าดูโอเคเลยนะความยาวลำตัวแขนขาเนี่ยก็ดูโอเคมาดูสเกลกันสเกล7นิ้วพอดีเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมคือผมมองด้วยสายตา7นิ้วนะแต่มองจากกล้องผมไม่รู้เท่าไหร่ไปดูผมแอบส่องกล้องนิดนึงนี่ก็คือมันประมาณ7นิ้ว 7.2 นะจากระยะสายตาโอเคดูจุดขยับบ้างเนื่องจากการทำคัตจอยตรงหัวไหล่กับลำตัวค่อนข้างจะดูตรงๆเห็นไหมครับแขนหมุนการยืดแขนข้างบนเนี่ยก็จะเป็นก็ทำได้ตรงๆนะหรือมาแนบลำตัวก็ทำได้ตรงๆจะเห็นว่าไอ้ตรงลำตัวเนี่ยมันจะเว้าเป็นส่วนโค้งพอดีกับกล้ามเนื้อแขนพอดีนะซึ่งปกติมวยปั้มของไอ้พวกอเมริกามันจะไม่ได้นะมือมันจะติดก้านอยู่ตลอดเวลามันจะกลางๆเนี่ยนะแต่ตัวเนี้ยถือว่าทำได้นะครับจากนั้นแขนก็ยืดไปข้างบนดิได้โอเคกลางให้ดูกลางหมุนได้โอเคไบเซ็ปมีจุดขยับอะไรเรียบร้อยศอกงอครึ่งหนึ่งนะการงอประมาณอย่างเงี้ยทำให้อาจจะมีขีดจำกัดในการจัดท่าหมวยปั้มนะครับได้แค่ครึ่งหนึ่งข้อมือหมุนได้พับเข้าพับออกได้นะครับสำหรับข้อมือจากนั้นก็ลำตัวนะพับหงายอันนี้แบบแมทเทลเลยก็คือทำเป็นจอยตัดเป็นรูปตัวทีคว่ำนะครับอย่างเงี้ยแบบแมทเทลเลยเอวหมุนได้นะขากลางได้ขามันแปลกๆว่ะทำเดี๋ยวนะกางเกงเหมือนตรงนี้จะเป็นแบบยางนิ่มๆนิดนึงคล้ายๆของแมคคาเรนเหมือนกันนะเนี่ยเวลาขยับเนี่ยไอ้ตรงต้นกางเกงในที่เป็นยางมันจะพองนิดนึงนะดังนั้นจอยเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับจะเป็นลูกบอลคล้ายๆเรียกว่าอะไรวะเรียกไม่ถูกตรงต้นขา1ชั้นนะครับก็ติดกับต้นขานะกลางได้ประมาณนี้นะยกขาไปข้างหน้าได้แค่นี้นะครับไปข้างหลังก็ติดตูดนิดนึงนะครับจากนั้นเนี่ยทำท่าไหนดูดิต้นขาตรงนี้เหมือนจะหมุนไม่ได้ต้นขาตรงนี้หมุนไม่ได้นะครับเข่าเป็นซิงเกิลจอยได้แค่นี้เท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีสนับเข่าเป็นยางนะข้อเท้าก็หน้าหลังแล้วก็หมุนข้อเท้าบูทเหมือนจะหมุนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นน่ะทำท่านั่งขัดสมาธิไม่ได้จะได้แค่ประมาณนี้นะจะทำได้แค่ท่านี้นะครับไม่สามารถทำท่านั่งขัดสมาธิแบบเนียนๆได้นะ
หมุนกลับก่อนผมหมุนไปหมุนมาตอนนี้ถือว่าแน่นนะผมว่าถ้ามันอย่างเงี้ยต่อไปอาจจะหลวมได้แน่นะโค้ดก็พยายามอย่าไปจัดท่ามากหมดแล้วสรุปเลยนะสำหรับในตู้ช่วงบนเนี่ยพอใช้ได้นะครับผมให้สัก5เต็ม10นะส่วนช่วงล่างอ่ะห่วยไปนิดนึงก็สัก4เต็ม10แล้วกันหน้าตาก็ใกล้เคียงนะเอาไปสัก7เลยก็ได้นะประมาณนี้นะครับสำหรับในโต้นะตัวอื่นไม่รู้จะมาหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวเพราะช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็จำกัดการพีแต่ละตัวไว้นะครับก็จะมีแค่เหลือแค่ในโต้นะตอนนี้เหมือนอีวิลน่าจะยังได้นะแต่ตัวอื่นเหมือนจะไม่ค่อยได้นะครับพวกบางทีก็อาจจะต้องทำใจนิดนึงอันนี้ให้ดูอันนี้ NJPW นะเดี๋ยวหาตัวอื่นอันนี้ AEW นะจะเห็นว่าสเกลเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากครับเล่นด้วยกันได้อย่างแน่นอนนะแล้วก็อะไรต่ออันนี้แมทเทลนะแมทเทลนะอันนี้จอนสีหน้าแมทเทลจะเห็นว่าเห็นไหมครับว่าสเกล7นิ้วเนี่ยใกล้เคียงกันทั้งหมดสามารถเล่นได้ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นแฟนๆมวยปั้มเนี่ยก็สามารถเก็บเป็นที่ลึกได้นะแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยแม่งโคตรแพงนะแพงกว่าชาวบ้านเขา2เท่านะแล้วก็คุณภาพอาจจะดอกปัจจุบันเขานิดนึงนะแล้วก็แต่มันจะเน้นแบบเน้นสะสมอะแบบยูนิคแบบลิมิเต็ดอะไรแบบเนี้ยชาติหนึ่งผลิตทีหนึ่งนะก็คลิปนี้เนี่ยตอนแรก5นาทีเนี่ยผมดูนาฬิกาเวลาแล้วแม่งล่อไป15 16นาทีก็จบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่นะครับสนใจกดลิงก์ซื้อขายของร้านได้ด้านล่างนะครับขายถูกต้องตามกฎหมายจ่ายภาษีนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ